you haven't got problems, I feel bad for your son. I got 99 problems and a bitch ain't one. ความเห็นที่คุณอยากจะบอกอยากเรียนโทรให้จบค่ะรำคาญมากเมืองไทยกลับมามีรอยยิ้มกันดีที่สุดค่ะเอางี้มีเงินไหมยืม500ก่อนทุกความเห็นที่วัยรุ่นอยากแสดงออกโอ้ยในที่สุดเราก็ต้องมีบ้านใหม่แล้วใช้เยอะน่ากินนะได้คำเดียวขอบคุณเราจะมาฟังเสียงพวกเขาในรายการแล้ววันนี้ครับเราอยู่ที่นี่ครับน้องวิวครับกับร้านปาร์กิ้งทอยครับที่ถนนเกษตรนวมินทร์แห่งนี้นี่เองวันนี้ครับที่ปาร์กิ้งทอยครับเขามีการจัดงานคอนเสิร์ตของบุคคลท่านนี้ครับต้องบอกว่าเขาเนี่ยคือหนุ่มเซอร์ที่ครองใจสาวๆเนี่ยทั่วประเทศเลยหล่อเซอร์ฮะเอาเป็นว่านะครับเพลงของเขานั้นหลายๆคนนะครับต้องรู้จักแน่นอนกับคอนเสิร์ตครับของพี่เล็กฮิวโก้นั่นเองมีความลับที่อยู่ในตาเดี๋ยวไปรู้กันดีกว่าว่าพี่เขาเนี่ยจะเตรียมพร้อมอะไรมาฝากแฟนเพลงกันบ้างแต่ว่าก่อนอื่นครับเราไปฟังความคิดเห็นต่อประเด็นของวัยรุ่นที่ปาร์กิ้งทอยกันเลยดีกว่าไปเลยไปทางไหนไปนี่ไปตามมา If you haven't got problems I feel bad for your son I got 99 problems and a bitch ain't oneเอาล่ะถามหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับกับบรรยากาศที่ปาร์กิ้งทอยในวันนี้คลื่นดีค่ะอากาศเย็นดีแล้วก็ดูน่าจะสนุกสนานดีก็สนุกมากเลยค่ะดีใจมากที่ได้มาค่ะคนเยอะดีครับสนุกดีครับโอ้โหคนเยอะแยะสนุกครับมันแน่วันนี้คือคืนนี้ค่ะน่าสนุกก็น่ารักดีครับหมายถึงนิสัยคนในนี้น่ารักดีแล้วไปเอาละครับแล้วตอนนี้ครับพวกเราสองคนครับอยู่กับพี่แป้งเปาริ้นเลยครับสวัสดีครับพี่ครับโอ้โหนะฮะรอในทีวีนะครับเอาถามหน่อยครับพี่ว่านะครับวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับกับบรรยากาศที่ปาร์กิ้งทอยในวันนี้ครับสนุกสนานดีครับผมก็พอดีมาเชียร์เล็กเขาให้มาเชียร์ฮิวโก้เขาครับผมครับข้างในบรรยากาศก็แน่นมากครับออกมานั่งข้างนอกดูสูดอากาศข้างนอกนะแน่นมากตอนนี้แล้วเดี๋ยวจะแน่นมากอะไรแน่นอะไรแน่นพี่คนครับอ๋อคนแน่นมากถามคนนี้ด้วยครับบรรยากาศงานเป็นไงบ้างครับวันนี้โอเคค่ะคนเยอะดีแล้วหนุ่มๆที่มาร่วมงานในวันนี้ครับชอบไหมเข้าตาทุกคนนะฮะหนุ่มๆในวันนี้เป็นไงครับอย่าให้พูดถ้าพูดอย่างนี้ก็คือขอรายการเลยทั้งวันคือมันจะแซ่บอะไรใช่ก็แซ่บมากครับก็เห็นพี่คนนึงนะคะที่หล่อไปกับพี่เลยดีกว่าเอาละครับแล้วตอนนี้ครับผมอยู่กับพี่ใหม่ครับแฟนมันแท้ในวันนั้นเองเดี๋ยวมาดูหน่อยครับมีความเห็นยังไงกับประเด็นของเราพี่ใหม่ครับเคยโคเบนเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ20กุมภาพันธ์ครับผมปีคริสตศักราชอะไรฮะ1967ครับวงในวันนั้นนั้นกำเนิดขึ้นที่รัฐอะไรครับซีแอตเทิลครับผมยอมเชื่อแล้วตัวจริงสาวๆเป็นไงครับพี่ไม่อยากจะพูดครับพูดแบบเรียบๆไม่อยากจะพูดครับก็น่ารักแหละครับนิสัยใช่ไหมนิสัยก็น่ารักนะเล็งใครยังเล็งไม่ได้ครับทำไมครับคนรู้จักเยอะเกินไปครับเมียมาด้วยก็ว่าบ้าบรรยากาศงานนะฮะที่ปาร์กิ้งทอยในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่คนแน่นมากครับผมเพิ่งมาเหมือนกันแต่เราจองบัตรไปก่อนแล้วมาเอาหน้างานนี่คงไม่มีแน่นอนบัตรเอาเลยครับตอนนี้ครับผมอยู่กับเอาใครเอาใครเอาพี่ไม่เอาเป็นยังไงบ้างครับพี่บรรยากาศงานที่ปาร์กิ้งทอยในวันนี้ครับสนุกมากครับคึกคักมากคนเยอะแยะมากมายปาร์กิ้งทอยจริงๆแล้วก็เป็นเหมือนบ้านเก่าครับเคยเล่นที่นี่อยู่พี่ครับแล้ววันนี้เนี่ยนอกจากสาวๆเนี่ยพี่ตั้งใจมาดูใครเป็นพิเศษหรือเปล่าโอ้ยจะใครไม่ได้ครับก็ต้องพี่ฮิวโก้เลยครับแน่นอนอยู่แล้วฮิวโก้สิคะก็แน่นอนครับก็ต้องมาดูอีเล็กฮิวโก้อยู่แล้วครับคือนี่คุณติดตามผลงานมานานแล้วนานนะคะถือว่าพี่เขาแนวดีอ่ะชอบอ๋อแน่นอนค่ะเป็นพี่เล็กฮิวโก้อยู่แล้ววันนี้เนี่ยตั้งใจมาดูพี่เล็กฮิวโก้เลยหรือเปล่าก็ถ้าถามอย่างนี้ก็ต้องตอบว่าใช่เพราะว่านี่มีบัตรแล้วค่ะแจ๋วมากเลยนะวันนี้พี่มันตั้งใจมาดูใครเป็นพิเศษครับแน่นอนครับพี่ฮิวโก้ครับวันนี้พี่มาดูฮิวโก้หรือเปล่ามาดูครับซื้อบัตรมาพี่เป็นแฟนมันแท้เลยก็ไปจากเพลงเนาะน่ากินนะได้คำเดียวขอบคุณมากแท้เลยเอาละครับแล้วตอนนี้ครับพวกเราสองคนครับอยู่กับอีกหนึ่งครับตำนานนะวงการดนตรีไทยครับพี่หลังศิลปูนี่ครับสวัสดีครับพี่หลังครับถามหน่อยพี่บรรยากาศงานที่ปาร์กิ้งทอยในวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่หลังก็ทุกครั้งที่มีคอนเสิร์ตของปาร์กิ้งทอยนะครับก็สนุกเป็นฟิลที่มาดูดนตรีจริงๆจะมันทุกครั้งถามหน่อยครับพี่มาดูพี่เล็กฮิวโก้ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเล็กฮิวโก้เนี่ยก่อนที่เขาจะมาเล่นเนี่ยเขาไปซ้อมที่ห้องผมไปซ้อมดนตรีไปซ้อมอะไรกันพี่
ซ้อมดนตรีครับไม่อยากคิดว่าเต้ครับพี่ชื่นชอบอะไรในตัวพี่เล็กฮิวโก้ฮะแนวดีครับหล่อด้วยฮะหล่ออ่ะอย่างแรกก็ต้องเท่ล่ะครับเขาเก่งเขามีความสามารถครับเขามีสไตล์อ่ะเขาร้องแล้วมันใช่อ่ะครับมันไอดอลครับเป็นไอดอลเลยทีเดียวความสามารถด้วยไม่ใช่เท่อย่างเดียวความสามารถเขาพิสูจน์อะไรหลายอย่างที่เขาหลงยุคมาผมเท่พี่เป็นผู้ชายผมยังชอบเลยแต่งงานเลยไหมจีบไหมไม่ไม่ถึงขนาดนั้นพี่แต่งงานเขาพี่แต่งไหมเขาผู้หญิงผมก็ยอมอ่ะถามหน่อยพี่ชื่นชอบอะไรในตัวพี่เล็กฮิวโก้ฮะผมชอบฮิวโก้ในตัวตนเขาก็มีความเป็นตัวเองที่ชอบสุดก็คือตอนที่ทำอัลบั้มที่เป็นภาษาอังกฤษคืนนั้นพี่มีส่วนร่วมอะไรครับอ๋อไม่มีครับเชียงเดียวชอบนะฮะเคยจีบพี่เขาไหมครับพอดีผมไม่โสดแล้วครับแต่งงานอ๋อคือถ้าโสดก็จะจีบเย็นไปไอ้ถ้าให้เปรียบเทียบระหว่างพี่เล็กฮิวโก้เนี่ยใครหล่อกว่าเอาแก่กว่าดีกว่าความหล่อสู้ไม่ได้ครับผมครับเอาวัยวุฒิแล้วกันวัยวุฒิเข้าขบเคยนั่งแท็กซี่กันไหมคะเคยครับประจำค่ะบ่อยครับนั่งครับผมเคยครับบ่อยเปล่าบ่อยเปล่าบ่อยค่ะเรียกว่าเกือบทุกวันก็ได้ใช้ประจำครับบ่อยใช้บ่อยเลยบ่อยครับยังใช้บ้างบ้างเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเกี่ยวอะไรวะวันนี้ก็นั่งมาครับตั้งแต่กฎหมายออกมาเนี่ยผมนั่งบ่อยจะดื่มอะไรเงี้ยได้เต็มที่หน่อยแล้วน้องครับนั่งแท็กซี่บ่อยไหมก็นั่งประจำละค่ะกลับดึกๆอย่างเงี้ยค่ะก็นั่งค่ะนั่งครับวันนี้ผมก็นั่งแท็กซี่มาประจำค่ะทำงานแล้วพี่เลิกดึกก็ต้องนั่งแท็กซี่ก็แล้วแต่โอกาสนะครับอย่างวันนี้ก็มาดูคอนเสิร์ตก็จะต้องมีดื่มมีอะไรบ้างก็เราไม่ควรจะขับจอดรถไปที่บ้านก็เรียกแท็กซี่มาอ่ะถามหน่อยพี่นั่งแท็กซี่กันบ่อยไหมบ่อยครับบ่อยครับพี่2คนเคยมีเหตุการณ์อะไรที่มันเรียกว่าเป็นประสบการณ์ร้ายๆเลวร้ายเกี่ยวกับการนั่งแท็กซี่ไหมพี่บางทีมันออกสื่อไม่ได้ใครละพี่แก้ผ้าอยู่ เคยเจอแท็กซี่ที่แบบเป็นเหตุการณ์เรานั่งแล้วมันแย่ๆไหมมีนะคะแต่ว่าจะเป็นแบบแนวน่ากลัวมากกว่าเฮ้ยน่ากลัวยังไงฮะเขาจะทำอะไรเราเขาจะข่มขืนเฮ้ยพี่บูเลนอ๋อตกใจขอทะเบียนรถหน่อยดิคุณมากด่าพี่ไปเลยไม่ใช่ส่วนมากไม่มีนะครับด้วยหน้าตาเราด้วยมั้ยพอขึ้นรถแล้วแบบเขาก็ดีด้วยเขาเงียบเลยเยอะมากเลยกับเอาที่แบบเด็ดเลยเด็ดเลยเด็ดเลยสุดก็คือแบบว่ากำลังโบกคันหนึ่งแล้วอีกคันหนึ่งเข้ามาจอดคือแบบไม่รู้จะเลือกใครเหมือนเวลาที่เขาขับรถแล้วเขาจะเหลือบมองกระจกแล้วก็หันหน้ามามองเราตลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่มองตลอดเวลาเลยก็ส่วนใหญ่บางทีก็แบบว่าเรียกแล้วเขาไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยเอองุนหงิดปะบางทีก็หงุดหงิดแต่บางทีก็เข้าใจเขานะว่าเราน่ากลัวมากแค่ไหน